ลับมาช่วงนี้ดูเรื่องราวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกันหน่อยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดยผู้สื่อข่าวรายหนึ่งนะคะออกมาเปิดเผยบอกว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเคยมีการหารือเรื่องการลอบสังหารประธานาธิบดีซีเรียล่าสุดนะคะทางเจ้าตัวค่ะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะคะออกมาปฏิเสธข่าวในเรื่องนี้ค่ะประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ค่ะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่บอกว่าเขานั้นเคยหารือเรื่องการลอบสังหารประธานาธิบดีบาซาร์อัลอาซาสของซีเรียตามที่หนังสือที่วางขายเล่มล่าสุดนะคะเขียนโดยผู้สื่อข่าววอชิงตันโพสต์บ๊อบวูดวาร์ดนอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวถึงซีเรียด้วยนะคะบอกว่าโลกในกำลังจับตามองปฏิบัติการทางทหารของซีเรียที่เมืองอิดลิบที่กำลังสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นความหายนะทางมนุษยธรรมหนังสือที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ชื่อว่าความกลัวทรัมป์ในทำเนียบขาวค่ะบอกเล่าเหตุการณ์บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับรัฐมนตรีกลาโหมเจสแมทชิตว่าเขาต้องการให้มีการสังหารอาซาสหลังจากเกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธเคมีกับประชาชนเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วโดยแมสทิตนั้นตอบรับว่าเดี๋ยวผมจะไปจัดการให้แต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาหารือกับทรัมป์พร้อมแผนการโจมตีซีเรียทางอากาศแทนทรัมป์และเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวต่างกล่าวถึงหนังสือเล่มนี้นะคะว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นค่ะไม่มีความหมายอะไรเป็นพิเศษพร้อมทั้งมีการออกแถลงการปฏิเสธเหตุการณ์ที่ถูกเล่าในหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะ